ณเดชน์ยาย่าความรักติดปีกสุดหวานที่นอร์เวย์นางเอกสาวสุดสวยสุดน่ารักยาย่าอุรัสยาได้พาคุณแม่ปลาบินไปหาครอบครัวที่ประเทศนอร์เวย์ในช่วงวันหยุดยาวซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ทว่าณเดชน์คุกิมิยะก็อดรนทนความคิดถึงสาวยาย่าไม่ไหวก็เลยจองตั๋วเครื่องบินบินตะลงไปหายาย่าที่นอร์เวย์และทั้งคู่ก็มีภาพน่ารักน่ารักและสุดสวีทให้แฟนๆได้ชมกันค่ะและหลังจากที่ณเดชน์ได้กลับมาถึงเมืองไทยแต่สาวยาย่าก็ยังอยู่นอร์เวย์โดยสาวยาย่าได้โพสต์รูปลงอินสตาแกรมและเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าคิดถึงค่ะฝ่ายณเดชน์ไม่เห็นก็รีบเข้ามาตอบคอมเมนต์ในทันทีว่าทางนี้คิดถึงมากกว่านะจ๊ะคนเก่งเมื่อแฟนๆได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็สุดฟินในความรักที่สุดหวานของทั้งคู่ค่ะมาชมภาพความน่ารักของณเดชน์และยาย่านะคะ